สบายดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศตอนเช้านะเวลาตอนนี้ก็อยู่ประมาณตีสี่ไปหาหลัดก่อนส่วนหน้าอาทิตย์ก็ไปแต่เช้าเลยเพื่อนไปแต่ที่สามเลยเดินผ่านลำโมลุกไม่ได้นะนอกผ่านใหญ่ก็กำลังกินกระพุ้งกินที่เพกอ่ะไปเชิญเราไปก่อนนะอยู่นี่ป่ะเดี๋ยวก็สิเลาะเถอะพุ่นฮะอยู่พุ่นป่ะวะโอ้ยู่บนเจ้าเจ้าหลับทหารเหรอป่ะอยู่ด้วยห้องแป้นั่นอืมโอ้จะไปเลาะน่าจะชินังเนาะใช้ห้อยมันไปทางไหนโอ้เดี๋ยวในป่าเฮากันนั่งอยู่ในตัวนั่งก๊กไหมนะเดี๋ยวเฮาไปเลาะก่อนเวลาตัวจะแจ้งแล้วตีหายังนอนอยู่เจ๊งเลยทุกคนพออย่างเลยลมก็แห้งขนาดรักนี่ก็หอมนะแจ๋งเลยไม่เลาะแล้วทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นต้นไม้ตัวนี้นะนี่บางทีมันมาตัวนี้ก็มีเพราะปองตัวนี้มันเคยมาดีนะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นต้นไม้ตัวนี้แหละขึ้นมานั่งเล่นๆทุกคนให้มันแจ๋งอย่าไปต่อนะโอเคนะปองมันมาทุกคนปองนี้นะเราเกิดมีชุมเตือนแจ้งแล้วแจ้งแล้วแจ้งกันทุกคนเป็นเมียอย่างมากนะได้ยินแต่เสียงอย่างจากเสียงอย่างเดี๋ยวเราจะลงไปบอกเสียงเปิดกระมิดนะพระท่านมีพระเย็นจากบ้านเลยย่างอีกจะหน่อยเราจะลงมาทุกคนเขาก็ลงมาแล้วนะทุกคนไปหาเลาะดีกว่านะหาเลาะลัดยิงกับหอมดีกว่าโนวายกินทุกคนต้นมันที่มันตัวนี้นะพอในพันใหญ่เลยฮะมันออกมานี่บ่แม่ดูหันจะมีมันออกมาออกมานี่ทุกคนโอ้เพิ่นเพิ่นรักหันดอกให้พันใหญ่อยู่นี่นี่เพิ่นอยู่นี่มาไปหาเล่าซะมันหูดินี่มันออกไปใช้ยังมันอยู่ด้อนตัวนี้มันออกไปนี้นี่ตอนพม่าพม่าหันเห็นหอยจ้ะท่านไหนพม่ามาคืนนี่ใช่หอยเติมสังเกตหอยยาวๆนี่โอ้แม่ไม่รู้
นี่ใหม่ๆเลยนี่นี่นี่ห้อยนี่แม่แล้วนี่โอ้มันใบน้ำงูอ่ะตีนี่ไหนได้เพ่เบนโมมาทางนี้บอกฮะบอกเขานี่ตีเบนโมมาทางนี้นี่บอกเล่นี่ทุกคนมันจะอยู่บ่อนี้นะเพราะว่าบ่อนี้มันเป็นไฮเก่าเขาจะเอามันหกทุกคนปลามันหกแห้งอยู่เนี่ยนี่เผื่อบ่อนกบ่อนกห้องยิ่งหวานประจักษ์ปล่อยอยู่นี่มันหกแห้งเนี่ยปลาตัวนี้แมนลีทุกคนมานี่ลีนี่นี่มานี่ลีไม่ไหมเลยนี่ไปนี้ไปนำไปเลยทุกคนนำไปเลยไปน้ำงูอ่ะนะเวลานี้เก็บอบดทุกคนนักจะห้อยเดือไปยังดูสถานการณ์แล้วบลอดตัวนี้ใหญ่ขนาดอยู่นี่ก็หอกน้องยานี่แต่ว่าเขามายิงเขาคิดว่าจะมายิงไก่อยู่นี่นี่มันจับอยู่นี่มันแบกไก่หวายิงทำไปแล้วยิงก็หอกแล้วก็ดีนะแต่ก็มีอีกบนหนึ่งบนนั้นก็ยังแรงเขาโกนนานๆตัวนี้เดี๋ยวจะไปขืนเบิ่งนะนี่นะทุกคนก็หอกขืนต้นตัวนี้นะว่าท่านเห็นไปนะแต่เมืองบ่เห็นจะอยู่บังไดจะไปทางใดเว้ยก็มีอีกบ่อนึงต้นตัวนี้นะโอ้โหไอ้ยางแลนเขาโกนตัวนี่นะเพราะเขาจ่อมานี้ตัวนี้เขาจ่อมานี้นะได้ยินเสียงแลนลงมาแต่ถึงเขาโกนแต่ผู้เป็นอย่างนะเดี๋ยวจะขึ้นไปเวิงเพราะว่ามันขึ้นง่ายอยู่ขึ้นในต้นไม้หน่อยตัวนี้นะนี่ต้นจะว่าเล่นกันไหมจ๊ะโอ้เอาหอยก่อนแมนบ่โกนคือฉลึกอยู่เอาเดี๋ยวจะขึ้นไปเวิงทุกคนโอ้ยเมื่อยขนาดทุกคนเดี๋ยวสิซองมือนะโอ้กดเลิกกันยันเป็นแล่นนะเดินสงสัยกดเลิกขนาดตัวมันแล่นลงมาแต่ถึงนะมันมีโกนสอดอยู่ลุ่มบนให้ทุกคนแต่เขาแย่เบิ่งวิญญาณได้ยินเสียงอยู่นะแต่จักมันอย่างนี้ทุกคนฮะ
แน่นจ้ะมันจะขึ้นไปยังไงบ่อยโอ้ยทุกคนแล่นนะเห็นโตมาเลยเฮ้ยเฮาเป็นคนแบบว่าบ่ค่อยไปได้นะกับต้นไม้นี่สั้นย่านความสูงนะทุกคนสูงเติบด้วยนี่โอ้แล่นนะเห็นอยู่ตะกี้นี่เห็นหัวมันนะเพราะว่าเฮาไปแง่ทางลมแล้วมันขึ้นมาทางถึงนะอันนี้เฮาแง่ให้มันลงไปทางลมเดี๋ยวถ้าว่ามันปอนห่างออกทางผลพอจะจับได้นะเด้อยู่บนนะเอาเดี๋ยวจะลงไปเบิ่งหูแต่ท่านบ่ได้แล้วก็สิอุดไว้ไปเอิ้นทีมงานทําเอานะโอ้สิมาเอิ้นทีมงานก่อนนะยังสิมาเจาะเอาเพราะว่าเอามันบ่ได้คือสิแม่นอยู่บนโค้งๆนี่แหละโอ้ถ้าเราเห็นตะบิดหันอาจจะยิ่งได้นะเพราะเฮารอดมานี่หันเฮาบ่ได้เห็นมันนะเพราะมันแลนลงโกนเพราะว่ามันง่อยโกนนะทุกคนนี่บ่อนปูดตัวนั้นน่ะคือสิแม่นมันง่อยนะหันแต่เฮาบ่เห็นมันนะเฮามาแต่เบิ่งก็ฮอกอยู่พุ่นถ้าเห็นนี่นี่มาหอนนี้มาหอนนี่มันจังแลนเขาโกนนะใหญ่เติบนะเห็นหัวมันว่ะแต่ก็เห็นบ่คักบ่ได้นะพวกทุกคนไปแล้วบาดมาเจาะเอาแล้วว่าสิหน่อยหรือใหญ่เมื่อก่อนเมื่อที่พักเฮาก่อนฮอดบ่อนเฮาเด้อว่าพี่โอ้ชิดใจไว้ยังเปิดโคมมาเลยยังเปิดโคมมาเลยแจ้งแล้ววะนี่ว้าเอาแหละโอ้นักเติมที่เจ้าคนใดโอ้ก็เรียกว่าภาษาแจ้งเนาะแล้วเบิ่งเอาเด้อเฮ็ดยังกินเฮ็ดยังกินเลยมาดิเอายิ่งขึ้นพูนแจ้แต่นะพูโอ้เขาได้แต่มินกินแม่มันขากเป็นจะได้ละคุณบอกว่าพอแล่นบางอย่างนี่แฮปปี้จงไปอย่างเอิ้นโตบ่ได้ยินบ่โอ้ยพระจิตได้ยินอยู่กับหัวหน้าเพิ่นเหยื่อไปเหยื่อมาจะไปพอตาแล่นแล่นเขาโกนโอ้โหดีนักเจ้าในว่าธรรมดาเพิ่นบ่นี่ฮะได้ใดพ่อรีบประชมพันกันไปนี่เด้อโยมีคลิปสิล่ะมีคลิปเฉยพี่มีตัวยิ่งใหญ่ได้ใส่เลยลัดเอาเลยนะนี่ๆๆเพิ่นบ่ยิงหยังวะโอ้เรียกนะประมาณสัก 4-50 โตแล้วโอ้เพิ่นได้คิดเด็ดโอ้แน่นอนเนาะโอ้ยเพิ่นเห็นเบิดตับแต่แตบเห็นโธ่เห็นเบิดเนี่ยว่าโอ้ยยั่วขนาดกินแล้วก็มาโอ้ยตื่นกินแล้วห่อค้ากันปุ๊บแล้วก็มาแตบๆกันแล้วก็บ่ได้คืนน้ําติเพิ่นก็คิดอยู่ดอกว่าบ่แม่นคิดน้ําบ่จ๊ะโอ้ยลาพังแล้วนี่เด้อนี่มันทอดออกนี่แล่นชุมหมูหันมันทอดนี่เดี๋ยวนี้ยังเฮ็ดห่ออยู่สิอยู่หรือสิมื้อมื้อจักมื้อเนาะพี่อ้ายนี่เด้อเฮาก็ได้ไปหาลาดมื้อเช้านี่เสร็จโอ้ปลาถือว่าโอ้นี่นี่ก็ว่าอยู่โคกอยู่แล้วล่ะโอ้ยพอบ่ถือจะได้อันนั้นในพันจันทร์เมื่อไหร่เมื่อแล้วโอ้ผมบ่เห็นหมูออกข้างเพิ่นนั่นแหละหมูปลาหมูอ่ะโอ้หมูตัวนี้ห้อยหั่น2คนเดี๋ยวยกบ่ขึ้นดอกห้อยแม่นบ่เออนี่ปลาทุกคนห้อยพอจะตัดลงมาบ้านต้มห้อยในพันลาหมูเพิ่นได้นกกับหนูส่วนอาทิตย์เพิ่นเฮ็ดกับกระหอกพุ่มเด้อผู้โอ้มากขนาดนอกกระหอกพุ่มนี่มื้อตอนนั้นเนี่ยว่าโอ้เอ้าเจ้าว่าสิจัดให้ข่อยครับบ่จัดให้จักโอ้ยแมลงแมลงเว้าเว้านั่นแต่มือขึ้นมาแล้วกระหอกพุ่มนี่แมลงว่าจังหน่อยจังหน่อยบ่แจ้งเออนี่เอ้ยจังหน่อยจังหน่อยเออบ่แจ้งแนวใดนี่ช่วงแล้วบ่น้อยนึงแล้วเมื่อคืนนี่ยังสิมาเป็นหมื่นลีนน่ะไม่ใช่ฮะลีนเป็นหมื่นเมื่อคืนนี่ใกล้พันใกล้พันแล้วโอ้หนอเบิดแล้วบ่แล้วบ่เบิดโอ้มันกินแล้วมันหายสงสัยไปไปจงไว้เนาะอันนั้นมันอยากเมื่อบ่เราเบิดแล้วเฮ็ดจะได้มันเบิดเฮ็ดจะได้บาดนี่กินน้ำแท้เอากินน้ำแท้เอาโอ้มันสิบ่ยืนบ่ว่ามันนี่เจ้าว่าสิไข่บ่ได้ได้เอาไว้หัวมันไว้ซอยใส่ของกินโอ้ยพี่ก็ย่างอีกคนนึงโอ้ยเจ้าสิได้อีหยังแต่มาอันนี้ก็บ่เห็นจะซอยของกินนี่นะว่าเกียบ่ทันจบโอ้ยนี่ก็บ่เบิดนะที่ประตูผู้เออมาโอ้ยไปปุ๊บทุบๆๆใช่จ้ะอาหารสาวเฮามานี่กระห้องภูมิอีกแล้วนี่ตอนนั้นปิ้งปลาตัวนี้ต้มหอยมาพี่น้องมากินข้าวนํากันได้แล้วหัวหน้าเพิ่นมาเด้อเว้ยเออเพิ่นเอาผิงงูมาอยู่แล้วนั่นแหละเพิ่นจะกินเนาะฮะน่าเฮ้ย
ตัวเพิ่มมาแรงมากจริงจังแรงดีเปื่อนยางเหี่ยวเนาะถือแล้วปรับสีผ้ากันอันนั้นไปเจาะอะไรก่อนจะหน่อยพอแล้วก็ไปหาปั้นกุ้งไมลินเนาะบริจักน้อยแล้วเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้หรอบ่ห่วยไปซะไปไปไปละแม่ยืนอยู่ยังใส่เกลือก่อนใส่เกลือก่อนไปไปไม่ได้สิไปลูกแม่บ่ไปๆลูกๆมาเล่นมาเล่นแล้วก็ได้ผ่าเด้อแรงดักหมูตัวมันซุ่มนี่มันอยู่ดักจากตะไคร้ขวดอยู่ในนี่ป่ามันจะออกแต่ผู้ใดผู้หนึ่งเลยคันดักแบบนี้แบบเก่าแล้วหันดิคันดักอยู่มองไหนครับดีแล้วแล้วระบบเก่าโลดส่วนนั้นเดียวนี่มันบ่ออกไปไปคันดักนี่ก็เที่ยวเขาตะก้อนน้ำใบเลยนะมาทุกคนพอจะเผาเลยโอ้ยเนาะเฮ้ยเล่นเห็นไหวเพ้ยนะมันจะไปใช้บ่มันอยู่ในหันมันหาเช้ามันได้บ่ชำนาญแหละเออพ่นว่าหนึ่งบ่ประมาณนี่แหละเขาเจาะหันดิบ่นี่หันบ่เลยไปปัญหาตัวว่าออกมันจะขึ้นได้บอตัวนั้นได้แล้วเฮาขึ้นแพ้ไปไปไปสิพากันไปเจาะเอาแล่นนะที่เอาเห็นไว้หั่นแหละหน่อยใหญ่เฮาก็บ่ฮู้นะเพราะว่าเฮาเห็นหัวมันสิฮู้ทางนั้นพาในพันลำมูเพิ่นไปออกกําลังกายก่อน 5,000 กุ้งไม้ลิ้นคนเขาก็ไปเฮ้ยหัวยังไว้ติโอ้ซ่าครับเฮามันสิเหยียบโตแล้วเด้นี่ยังซ่าเฮ้ยไหนแหละมันก็ยืนในโกนแล้วมันเห็นเฮาก็ยิงเอาแล้วเปล่าอาจจะแย่มันมืดๆออกนี่ต้นตัวนี้บ่ได้สูงดอกเฮาได้ใหม่เฮานี่บ่ต้องห้อยตักบ่ได้สูงแล้วมันหายืดตัดมันเด้ใหม่นี่ไม่น้อยนี่เฮาเชื่อตัวนะตัวนี้ประเภทเจาะนี่ทวนต้นนี้นะเดี๋ยวให้ในพันละโมคนขึ้นไปเจาะขนาดนี้มึงนุ่มหุบออกขึ้นนาบีนี่เนาะเรื่องพ้นไม้ตะนันออกเพ้ออยู่ในหันมาจักเว้ยจกเอาเลยแน่นฮะเรื่องเอาเบิ่งด้วยฮะนี่บ่นี่บ่ต้นนี้บ่มันเขาต้นตัวนี้แหละแล้วมันอยู่มึงได้สะมันอยู่แถวนั้นแหละจกเลยมือฮะอู้นี่เอ้ยคือแต่คนชื่อมีคนลงลุ่มบ่บ่มีดอกชุดชำนาญแล้วเขาว่าแต่เนี่ยมันจะเด้งบ่เออกระชกสีแดงอยู่บงเป่าฮันมันตะรับซ้ำนี่เนี่ยโอ้ยแล่นมันขึ้นมาแต่ถึงบ่เออมีก้นซอดก้นซอดซื้อโอ้นี่มันจะอยู่บนปุ่งบนโค้งนี่แหละบ่อย่าถึงอีกอัดอัดไปเด้อเฮ้ยมองนั้นฮะก็มันอยู่ในหันตัวก็เห็นแล้วโกนมันซอดหันเนาะเอออันนี้เห็นซะเอาโคมยังบางทีหันตัวจะฮู้ว่ามันอยู่ช่วงใดบ่เสือบ่เสือประกาศหันแล้วก็มัดซินี่มันจะคิดยับยันยันหน่อยมันลิว่ามันไก่โพดพ่นสิพันบ่ได้อีกเอ้าชุดแล้วเด้อเพิ่นพันก็ตัวนี้ก่อนสิพันเพิ่นจะได้ตัวมันเขาอ้างยามันถูกแล้วเวลาตัวยืนมันสิง่ายนี่บ่มันสูงโพดเอาเลยได้อีกแล้วเออเยี่ยมเสียวด้วยมันงัดมันซ้อนแล้วบางยาเดี๋ยวเอาเขาแต่ป้ายเยียบลงทั้งนี้หันมันง่ายตัวคือบางยาต้นตะวิดนะวิธีในพานลามูมันจะขึ้นจ้อแล่นพี่น้องวิธีทักวิธีอาจารย์ข้าน้ำเนอร์แต่ว่าซาปูนเนี่ยเขาแล้วซองสังกระแพงเพิ่นกระแพงหนึ่งตั้งลานมาท่านแล้วอยู่ในพานลามูแต่วันนี้เป็นเจาะแล้วเริ่มแล้วฮะจะพามันร้อนนะเออทีมงานเฮาสบายพออยู่ลุมอันนั้นบริจาคเลือดให้ยุ่งมองกระจ้อนี่คุณก็มันสินะนะเพิ่นว่าสนับทางนี้ดิบ่ขันอยู่หันสิน้อยพัดไปมาจะตกเฮ็ดนะขนาดต้นไม้ซ้ำนี่ปั๊มเอาต่อปั๊มได้จะได้เว้ยให้เปลี่ยนอยู่ป่ะได้ขึ้นมาแล้วฮะได้ผลมาแล้วก่อนนั่นคอยเจาะให้มันซอดแล้วเจ้าเป็นผู้จกเจ้ามักจกแม่นบ่ก็เชื่อแล้วตะกี้มันบ่ขึ้นมันนั่นปั๊มมันนั่นนะพัดหัวมันบ่โอ้ยังเลิกมันหนาเบิ่งนี่ฮะโอ้แต่เต็มหัวผู้เขาก็ยังจ่อได้วะไม่ซ้ำนี่จ่อบ่ได้เขาต้องพันเบิ่งนี้เบิ่งนั่นก่อนจึงพันตรงกลางจริงบ่หนาเราสามารถพันได้สิบอกจะไปพันเองแล้วก็สิบอกจะไปแล้วก็ให้เขาพันมาจะจอดก่อนจึงขึ้นมาจ่อเออเห็นบ่โอ้ว่าแล้วมันแล่นลงมาเชิงอื
แล่น้ำจิ้มถึงบ่แล่นถึงพาต้มคล้ายๆกับพี่คีโนเนาะโกฮะเห็นบ่บ่แน่ๆจะเชือดเขาดีอยู่โอ้ยจะเชื่อแล้วนะท้องแท้จ้ะท้องแท้ป่ะนี่โอ้ยชมภาษาอยู่เนาะบ่ไม่ใช่หือหมายว่าเจ้าพัดแล้วลงมาหยุดลองหยุดไปยิ้มหยุดเฉยเลยเนาะเออคุณแก่พี่บอพี่สูตรเยอะบ่ได้เลยพี่น้องมาบ้านแล้วพี่เอ้าพนาพันเฮ็ดเวียกเลยทีมงานเฮาเดี๋ยวมีงัดนางถาแบบเจาะแล้วมันบ่เห็นนี่เบิดกำลังใจแล้วเนาะแบบตีแบบตีหม้อยเนาะโอ้เออมาใกล้แล้วถึงอยู่บ่ลงได้แย่บ่ออกแม่นยานแต่มันบ่ใหญ่เท่านั้นเนาะขยับตัวเพิ่นทันซ้ําตะโปออกไปจากขยับเพิ่นทันขยับเพิ่นซั่นละช่วยหน่าโอ้ว่ากว่าที่กับจังว่าแล้วเอาน้อยหรือใหญ่ก็ก้อยได้คือกันนะเอ้าคันมันได้ดิขนาดญาติแย่อ้าวบ่ใหญ่บ่ใหญ่ออกแล้วบ่เชื่อเจ้าก็ตั้งแต่เจ้าเปิดโตเมื่อบ่ทันมันลงไปเชื่อปะได้ร้อนแห้งเนาะว่าเมื่อคืนเนี่ยเติมหลายเติบเด้พอดีช่องๆเดียวถุงกับถุงสีแดงจําได้ในพัดจําที่พัดจันทร์ก็คือถึงเนาะว่าไหนได้ฮะไหนได้จะมาเลียวมาบ่ทันกินล้มกินแล้วมันสิโพ่งก่อนเป็นโพ่งก่อนเออเรียบร้อยแล้วมันบ่ถึงมาถึงอืมก็ได้ก็ฮอดนี้อือจะขึ้นเอาแย่เบิ่งเอาแย่คุณเลยได้แบ่งเด้อฮะสุดทันเออโล่งมื้อละพุ่นมีโล่งอีกบ่แซ่บมันสิอยู่ได้นี่ก็จังอยู่แฮ่เอาเล็กอันนั้นน้ํามันแย่อันอยู่ในหันซ่อมมื้อโกดอยู่ลุมมันก็เห็นแล้วเว้ยมันแย่ได้บ่เอาเล็กก็ว่ามันอยู่นี่นะบ่ปุ๊บๆอยู่ถึงนี่นี่สรุปแล้วบ่ได้นะทุกคนเมื่อยฟรีนะโอ้เห็นกับตานะแหละเห็นฮัดแล่นลงแล้วก็ตอนเฮาขึ้นไปเบิ่งก็เห็นนะบัดตอนเฮาไปเจาะเป็นไหลใหม่แค่มันไปอยู่เจใดสงใดโอ้งดขนาดงดทั่วแต่ขอแต่งดจนหัวสิแตกแต่ก็ยังบ่แตกโอ้แตกหลายฮะกินอีหยังล่ะฮะโอ้ยกันแนวแซ่บเพิ่นตัวเว้ากันซั่นตัวโอ้ก้อยแล่นนั่นแล้วก้อยแล่นบ่เฮ้ยนี่ก้อยแล่นเพิ่นโอ้ก้อยแล่นคือว่าเนี่ยได้เนาะได้คือว่าผิดปะจังว่าแล้วบ่น่าเชื่อเลยแหละบ่แม่นติกระโปจังว่าแล้วตะโปมันก็บ่เห็นบ่มีหยังเลยในโกนบ่อย่าว่ามันตัวน้อยหมดเนาะจังว่าแล้วอุดไว้อยู่เด้สิออกพี่ก็ถ้าว่าเขานี่เครื่องมือเรามีผ่านมียังอีใหญ่เนาะตัดเทให้มันคาใจให้มันคาใจไปเลยเนาะเพราะว่าแล้วแนบเลยมันแนบรวดได้แหละนี่มันบ่ตีงไหนโอ้เขาแย่สำนึงนี่บ่ได้เฮ้ยมั่นใจนะ 100% เลยแต่ว่าแถวนั้นแล้วบ่ทนเจาะเลยติเฮ้ยมันอยู่ในหันแล้วมันอยู่ในหันก้นบึงใหญ่เลยตัวบึงใหญ่นะแหละตัวใหญ่เต็มอยู่ฮักแต่ว่ามันผ่าเฮาสิบ่มีนี่นะได้ปลาหน่อยเนาะดอดฟองๆโอ้มันมีแนวอีกแล้วนะเด้นี่นี่ก้อนเด้นี่ก้อนนี่ปะโอ้ไปหลายเนาะได้ยังละมะนี่โอ้ผู้หินผู้พี่น้อยโอ้โหผู้ค่ายผู้ค่ายมันหินโอ้ยแม่มันใหญ่ดิคําเดมือนี่ได้พยานปูในระดับ10 20ปีนี่นี่นี่ได้นี่ตัว20ปีในปีนี้แหละตัว20ปียังเลยนี่ตัวพักน้ําไหลโพโอ้เฮ็ดไปบ่ลำลอยนะตัวนี้นั่นนี่แหละคันเจาะแล้วแล้วมันประมาณแล้วรอดน้ำหมูเฮ็ดน้ำบ่ฟักต้มซะก็เลยบ่ได้เฮ้ยน้ำมันดับนะมันดับฟักหยังสิบ่ลวกเละอีบ่ไปลวกต้มบ่ดอกนี่ฟักน้ำไหลโอ้เฮ็ดฮะเอาใส่โหไตออกแล้วบ่พิติดแล้วเว้ยมาจับเออพิติเออ3ตัวบ่นะ3ตัวถ้าว่างๆทุกคนว่าให้ว่าใหญ่ก็จับจอกพอได้เมื่อมัดเข่าอยู่เลยไอ้นพันธ์ลาหมูบ่ได้กินกูนี่จักว่าว่างนะก็เลยจักตอกขาเวลาว่างๆก็ดีกว่านั่นน่ะเนาะมีประโยชน์ได้พี่น้องมีประโยชน์บ่แม่นแนวนั้นใดใช้เวลามีประโยชน์บ่แม่นแนวนั้นบ่แม่นเล่าคาดเดาไว้แล้ว
เมื่อนี่บ่ได้ยังเมื่อพาครอบครัวนี่เอ้าเจ้าต้องมีต้องมีตอกมาฝากเนาะต้องมีแน่มาฝากไงก็จะมาหาเมาจุดีนะเออมันจะได้ขึ้นมาหาบอลมันได้ดีๆๆนี่ชักนําเฮาขึ้นปู่ขึ้นพามาขึ้นมาแล้วสายบ่ได้เอายังเมื่อจะคือเออบ่ต้องเมื่อนะต้องเอาเมื่อก็เมื่อให้แม่เฒ่าจักคือเก่าโอ้เจ้าได้ขนาดเนาะกับแม่เฒ่าเจ้าก็คือกันข่อยฮู้แม่นกันเอาแพ้กันเจ้าแล้วเจ้าสิเอาเจ้าเว้ากับในพาลามว่าเมื่อนี้ข่อยขึ้นไปตัดไม้ไฟบ้านจัก3ลำเมื่อป้าให้ผู้เฒ่าก็แม่เฒ่าจักต่อแล้วข่อยสิดีเจ้าว่ะแม่นบ่แล้วข่อยสิมาโลกยาอยู่ให้โอ้ยบ่แม่นเจ้าสิมานั่งนอนเว็ดบ่เชื่อดอกนี่อยากคือกันโอ้ในบ้านใหญ่นี่ใช้เวลาให้มีประโยชน์เด้อได้ปองนึงเลยโอ้ยโอนาเปิดให้มีประโยชน์ค่ะเว้ยตั้มยังเยอะแกกระป๋องเนี่ยเว้ยโอ้ยลาบแล่นตรงหัวจอโบปนกระปูเอ้าบ่มีกกเว้ยมาแต่นี้ได้กินน้ำตาลายด้วยเนาะได้พาลาโมเห็นแล้วลาบกระปูโอ้คักคักโอ้นี่เอามาไหมมานั่งนี่ลวกพักได้พาลาโมนนี่บ่ลวกผักมันเป็นตุ่มบ่ผักน้ําไหลมันเปื่อยพุ่นโอ้ตัดเปื่อยมาอาทิตย์มามามาอ่ะมาพี่น้องมากินข้าวนํากันปนกระปูในพาลาโมเฮ็ดเบียกินข้าวกินน้ําแล้วก็จังสิฟ้ากัน5เลาะ5ลัดตอนแรกเนาะจักกินได้แล้วแล้วพี่น้องกินข้าวมาแถวนี้อ่านกันกินก็สมบูรณ์เติบอยู่เฮ้ยแปลกๆเนาะกระดิ่วจําเจียวจะได้เหรอเออพี่ปองกระปูเด้อคือว่าสมบูรณ์เลยนี่เมาเมาเนี่ยก็จะใกล้คนแน่คนมากกว้างมากไกลนังกอมานังกอโอ้ยากได้จะได้กินบุญกระปูน้ำข่อยครับมามาหาเนี่ยไอ้อาทิตย์มาแม่มากินกันนังกอเพี้ยนนี่นะมาแม่นี่ทำไมอยู่ตำบลไม่ได้กินบาปดอกเห็นแต่กระปูโอ้ยหักเด้อมันเห็ดกินแสบเว้ยเมล็ดเห็ดอีกเด้อเป็นไงเมล็ดมันคือเนาะแสบมั้ยมื้อแรกมันยังออกนะโหยเขาว่าแซ่บพวกร้านอาหารใหญ่ๆเขาก็ปนกระปูแล้วบ่เขาบ่มีกระปูให้ปนทันทีแฮ่จะเบ่นบ่กระปูกระปูทะเลเขาขายแม่นๆตัวนึงเป็นพันนี่ลวกผักเท่ากับพันคือกันบินพันกันได้เบิดแล้วบ่ตัวน่ะพอแล้วไปรัดบ่ได้สิได้ได้เสื้อแล้วบ่มันรับมันหาจงใจไปเบิดได้ได้เบิดอ่ะน่ะเปิดเปิดสุดท้ายเออผมวางก้อยแล่นสุดท้ายบนกระปูเป็นไงเพิ่นนี่แห่งโอ้ยครับคือลำได้ทาแต่ถ้าเราออกตะบอลนะนี่ช่วยแล่นอยู่ในโกนก็ยังบ่เห็นจักไปทางใดโอ้เห็นโตหลายเห็นหน้าโตมันมาสิมันออกปักนี่บ่โอ้ยครับว่าบ่เห็นหันขอบ่ได้มันนั่นดอกบางทีแล่นคันแย่มันน่ะเนาะแล้วบ่มีออกเปิดสบายอยู่จะว่าจะหมุนลงเลยครับนั่งบ้างหมุนกู้น้อยๆนี่นะเล่นเห็นหัวบางใหญ่มันก็ออกบ่หัวใหญ่ไปไหนทำขาเหรอโอ้หัวใหญ่อยู่หัวใหญ่มันจะกระโปรงแล้วหัวใหญ่แบบว่าหัวมันหันว่าทำพอดีพองามก็ทำดำผ้าเนี่ยนะตัวมันก็จะไปทำแขนบ่ทำดำผ้าตัวทำแขนผ่านมาแล้วกระโปรงหัวใหญ่เนาะโอ้คัก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 มึงเคยกินปะไม่อายดิบอด้วยจะไปได้กินง่ายๆแล้วกันมาหาอันนันพันกับลาหมูบอมันลวกทุกคนบนเลยลวกอันนี้ต้มเห็นเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็จะเห็นเนี่ยต้มล่ำกระบุกให้หมูนะเดียวกันเลยอ่ะแม่มีตะมิดก็เลยไปย่างอยู่ๆอันเดียวกันเลยมีตะมิดสูงเลยสูงแท้แล้วคือกินมากินอยู่ผู้มันสูงกว่าเลยบ๊ามมื้อนี้มันจะพันเนาะพันจะได้มีตะปุกอือว่านี่กายหมื่นบ่ว่านี่เออๆไปเลยกายหมื่นบ่แจ้นเลยบ่ว่านี่กับในบ้านจันทร์ขอ5คู่บ่อือเอาไปเอามาจักไล่กันมาเบิดพี่น้องเอาไปมาลูกกําถาไปการจักะ3ทุ่มจังได้ไปมีหยังหลายบ่นี่สภาพรนอนเว้นอีกจังได๋จะพาลาตะแลงเอ้าสบายคลิปเฮาก็สิจบเพียงเท่านี้แหละจะได้กับถ้าติดตามกันคลิปต่อไปทุกคนโอเคนะ